ันนี้ครับวันนี้เราวัตถุประสงค์ในการมอบเงินเนี่ยเราได้รายได้จากไหนเนื่องจากเราจัดคอนเสิร์ตคาราบาวเมื่อวันที่24เมษายนนะครับเราได้ความสำคัญกับโรงพยาบาลที่ผ่านมาแล้วความสำคัญวัดมัสยิดโรงเรียนแต่ว่าเราลืมไปว่ายังมีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นที่รวมแหล่งของทุกสถานที่ที่ผมกล่าวมาแล้วแต่สุดท้ายมาอยู่โรงพยาบาลหมดมันโรงพยาบาลบางทีงบประมาณมีจำกัดบางโรงพยาบาลก็มีอาคารแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังขาดนะครับผมก็เลยอยากนำร่องว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จะหาเงินให้กับโรงพยาบาลซึ่งเวลามันสั้นมากนะครับเรามีเวลาในการเดินสมัครน้อยมากเราก็ได้เงินมานิดหน่อยนะครับแต่ถือเป็นการนับหนึ่งนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วในปีต่อไปเราคิดว่าเราจะทำให้ยิ่งใหญ่นะครับหารายได้ให้โรงพยาบาลทั้ง4โรงพยาบาลในอำเภอควนเนียงอำเภอรัตภูมิบางคำและสิงห์นครคิดว่าปีหน้าน่าจะได้มากนะครับอันนี้ต้องขอโทษหมอด้วยว่าได้มากตามที่คิดนะครับเพราะเวลาเราจำกัดยอดเงินเท่าไหร่ได้ครับในโครงการนี้ยอดเงินตอนนี้ก็ให้สิงห์นครเนี่ยมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามีกำลังในการขายบัตรได้เยอะสิงห์นครได้หนึ่งแสนรัตภูมิได้ 50,000 วันนี้ 50,000 บางคำได้ 50,000 ครับสำหรับปีต่อไปเราจะทำอย่างนี้เรื่อยๆเราทำตลอดไปครับนี่นับหนึ่งนะครับต่อไปนับ2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต่อไปอย่างน้อย1ครั้งเราจัดเพื่อโรงพยาบาล